เช้าวันนี้ขอแจ้งข่าวค่ะพอดีพลิกไปที่ทวิตเตอร์เจอทวิตเตอร์ของคนที่ชื่อว่าทักษิณชินวัตรค่ะเขาทวีตไว้อย่างนี้นะคะเช้าวันนี้ผมดีใจมากที่ได้หลานคนที่7เป็นชายชื่อทาสินจากน้องอิงแพทองทานหลานทั้ง7คลอดในขณะที่ผมต้องอยู่ต่างประเทศผมคงต้องขออนุญาตกลับไปเลี้ยงหลานเพราะผมอายุ74ปีกรกฎาคมนี้แล้วอ๋อ74ปีกรกฎาคมนี้แล้วพบกันเร็วๆนี้ครับขออนุญาตนะครับนานนานเขย่าเขย่าแล้วเขย่าเขย่าแล้วมีคำนี้ไงพบกันเร็วๆนี้ครับขออนุญาตนะครับคำนี้เดี๋ยวก่อนนะลูกคุณอิงเนี่ยคือคุณอิงที่ลงสมัครนี่แหละใช่ไหมใช่ใช่ครับคุณอิงนี่แหละครับพรรคเพื่อไทยก็คลอดเมื่อเช้านี้แล้วค่ะคลอดแล้วเหรอคือเขาไม่ได้ตัวใหญ่นะผมนึกว่าเขาโอ้ยเขาท้องใกล้คลอดค่ะท้องใกล้คลอดค่ะผมนึกว่าเขาจะดึงไปให้คลอดวันที่14เดี๋ยวโอ้พี่เออแต่ก็ไม่กี่วันเนาะโอ้อีก2อาทิตย์ครับแล้วครับค่ะคลอดแล้วเป็นผู้ชายก็เขาว่าลุ้นให้คลอดก่อนค่ะเพื่อที่เขาจะได้ไปใช้สิทธิ์ได้ไงคะพี่เลาะถ้าเขาคลอดวันที่14เขาก็ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งไม่ได้อันนี้ไม่ได้ผ่าใช่ไหมฮะคลอดปกติใช่ไหมฮะน่าได้ข่าวไม่ได้บอกนะคะแต่ว่าน่าจะคลอดธรรมชาติถ้าคลอดปกติไม่เกิน 2-3 วันก็ออกมาหาเสียงได้แล้วครับอ๋อค่ะก็ตอนนี้ข่าวของวันนี้นะครับข่าวนี้อืมข่าวคุณลิงก์แล้วก็ข่าวที่คุณทักษิณทวิตด้วยนะครับน่าจะดังครับนี่กลับมาเลี้ยงหลานครับกลับประเทศไทยแล้วนี่แหละค่ะจะดังตรงนี้แหละค่ะเอานะตอนนี้อะไรอะไรมันก็จะเซตดาวลงแล้วนะครับแล้วผมคิดว่าทุกอย่างน่าจะเข้าสู่ภาวะของการแข่งขันกันผมเชื่อว่าถ้าเสรีนะแข่งขันเสรีนะครับปล่อยให้เป็นหน้าที่ของประชาชนจะเลือกเนี่ยแล้วก็ที่สำคัญคือผมอยากจะพูดประโยคนี้คือมันต้องยอมรับกติกากันคืออย่าขี้แพ้ชวนตีนะครับอย่าใช้วิชามารซึ่งตัวนี้เท่าที่ผมรู้เนี่ยโดยส่วนตัวนะครับข้อมูลที่เข้ามาถึงเนี่ยมีการใช้วิชามารเยอะมากนะครับซึ่งอันนี้ถ้าขอร้องนะครับขอร้องเลยว่าไม่ว่าจะเป็นคนที่มีอำนาจอะไรก็แล้วแต่น่าจะใช้วิชาธรรมดานะครับวิชามารใช้เยอะมันจะเข้าตัวนะครับวิชาพักมารเนี่ยตรงปลายปุ๋ยป้ายนะครับพี่เดี๋ยวลมตาลจะตีกลับนะครับเพราะฉะนั้นใช้วิชามารมากไม่ได้นะเอาวิชาธรรมดาเถิดนะครับ